เปิดปี2021มานะครับล่าสุดคนที่รวยที่สุดในโลกครับถูกเปลี่ยนตำแหน่งเป็นที่เรียบร้อยครับล่าสุดนะฮะคนที่ขึ้นมาได้รับตำแหน่งนี้นั่นก็คืออีลอนมัสก์เจ้าพ่อแห่งหลายๆวงการนะครับไม่ว่าจะเป็นวงการธุรกิจนะครับวงการเทคโนโลยีนะฮะรถยนต์เทสลานะครับจรวด SpaceX ระบบบริการชำระเงิน PayPal แล้วก็อีกหลายๆบริษัทเลยครับเขาไม่ได้เป็นแค่ไอดอลของหลายๆคนนะครับแต่ยังเป็นไอดอลของคนที่วาดการ์ตูนไอรอนแมนด้วยตอนที่เขาจะวาดโทนี่สตาร์กเนี่ยครับเขาขอมาสัมภาษณ์อีลอนมัสก์ครับว่าบุคลิกเป็นยังไงเพื่อที่จะได้เอาไปทำหนังครับไปทำภาพยนตร์เนี่ยให้โทนี่สตาร์กเนี่ยมีบุคลิกเหมือนอีลอนมัสก์ครับอีลอนมัสก์ยังเป็นไอดอลนะครับแล้วก็แรงบันดาลใจของคนที่ทำสตาร์ทอัพและเริ่มทำธุรกิจหลายๆคนอีกด้วยแต่ว่าชีวิตเขาต้องผ่านอะไรมาบ้างเขาเดินก้าวผ่านแต่ละช่วงของชีวิตมายังไงเราถอดบทเรียนอะไรจากผู้ชายคนนี้ได้บ้างวันนี้จะเล่าให้ฟังครับถ้าพูดถึงเรื่อง SpaceX เนี่ยนะครับมันจะมีโจ๊กอยู่เรื่องนึงครับเป็นเรื่องตลกนะครับที่เล่ากันในซิลิคอนวาเลย์นั่นก็คืออีลอนมัสก์ครับตอนที่เขาเนี่ยเลิกกับภรรยาเก่านะครับเขาก็ไปเที่ยวผับนะครับไปเที่ยวหาผู้หญิงคนใหม่ๆนะฮะแล้วก็เวลาที่เขาเนี่ยไปเจอผู้หญิงคนใหม่ๆนะครับผู้ชายคนอื่นเนี่ยก็อาจจะจีบด้วยวิธีต่างๆใช่มั้ยครับมาดูรถมั้ยมาดูบ้านมั้ยใช่มั้ยฮะแต่ว่าอีลอนมัสก์ครับเขาจีบผู้หญิงเนี่ยด้วยการบอกว่า Do you want to see my rocket นะครับนั่นก็คือเธออยากจะเห็นจรวดของฉันหรือเปล่าซึ่งผู้หญิงได้ยินอย่างนั้นก็ตกใจนะครับทำไมต้องอยากจะเห็นจรวดด้วยแต่ผู้หญิงก็ทำใจไปแล้วนะครับโอเคเข้ามาที่บ้านอีลอนมัสก์นะครับกะว่าจะขึ้นเตียงกับอีลอนแต่ปรากฏว่าจริงๆพอมาถึงบ้านครับอีลอนมัสก์พาไปดูสถานีปล่อยจรวดจริงๆนะฮะนี่ก็เป็นโจ๊กที่เขาเล่ากันมาในซิลิคอนวาเลย์นะครับแต่ถ้าเราพูดถึงอีลอนมัสก์เนี่ยบริษัทที่เราจะคุ้นเคยมากที่สุดเนี่ยไม่ใช่ SpaceX ไม่ใช่ PayPal นะครับแต่เป็นรถยนต์ไฟฟ้าที่มีชื่อว่า Tesla แต่คุณรู้ไหมครับว่าจริงๆแล้วอีลอนมัสก์ไม่ใช่คนที่ก่อตั้ง Tesla มาตั้งแต่แรกนะครับ Tesla นะครับถูกก่อตั้งขึ้นมาในปี 2003 ครับโดยวิศวกร 2 คนที่เห็นโอกาสว่ารถยนต์เนี่ยมันน่าจะไม่ต้องใช้น้ำมันอีกต่อไปแล้วนะพลังงานอื่นๆเช่นไฟฟ้าเนี่ยดูจะเป็นพลังงานที่ดีซะมากกว่าวิศวกร2คนนี้ครับมีชื่อว่ามาร์ตินแอเบอร์เฮิร์นและมาร์คชาเพนนิงครับ2คนนี้นะครับก่อตั้งบริษัทขึ้นมาครับแล้วก็เห็นอีลอนมัสก์นะครับอยู่ในข่าวต่างๆนับถือครับเป็นไอดอลคนหนึ่งของตัวเองเลยก็เลยส่งจดหมายไปเชิญอีลอนมัสก์นะครับเข้ามาพูดคุยชวนให้อีลอนมัสก์มาลงทุนด้วยนะครับอยากให้มาเป็นที่ปรึกษาอีลอนมัสก์ครับมาเห็นธุรกิจนี้แล้วก็โอ้โหชอบมากนะครับก็เลยบอกว่าขอไม่เป็นแค่บุคคลภายนอกแล้วกันขอเข้ามาช่วยด้วยเลยแล้วกันนะก็เลยเป็นที่มาครับที่มีการแต่งตั้งอีลอนมัสก์นะครับขึ้นมาเป็น CEO ของบริษัท Tesla โดย Tesla เนี่ยเป็นบริษัทรถยนต์ไฟฟ้ารายแรกๆของโลกนะครับไม่ได้บอกว่ารายแรกเลยทีเดียวนะฮะแต่ว่าเป็นรายแรกที่ทำให้รถไฟฟ้าเนี่ยเกิดขึ้นแล้วก็ประสบความสำเร็จเป็นแรงกระเพื่อมไปทั่วโลกได้โดยจุดเปลี่ยนสำคัญอยู่ตรงนี้ครับแต่ก่อนเนี่ยที่คนไม่ใช้รถยนต์ไฟฟ้าสักทีเนี่ยเพราะว่าสุดท้ายมันไม่คุ้มทุนครับสมมติผลิตรถยนต์ไฟฟ้าออกมาได้นะครับสมรรถนะก็อาจจะดีกว่านะครับวิ่งเร็วกว่าเพราะว่าเป็นไฟฟ้าไงแต่ว่าต้นทุนเนี่ยน่าจะแพงกว่าเยอะมากนะครับเพราะว่าผลิตรถยนต์แบบน้ำมันเนี่ยมันผลิตมาหลายล้านคันต่อปีถูกไหมฮะสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันมี economy of scale ครับคือยิ่งผลิตเยอะต้นทุนก็ยิ่งถูกลงไปเรื่อยๆแล้วเราก็ผลิตแบบนี้มาตั้งหลาย10ปีแล้วก็เลยทำให้รถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยน้ำมันเนี่ยมันต้นทุนมันถูกกว่านะครับฉะนั้นครับพออีลอนมัสก์เข้ามานั่งตำแหน่ง CEO เนี่ยเขาก็เห็นครับว่าโอ้แบบนี้เนี่ยไม่มีทางที่จะทำให้รถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยถูกกว่ารถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยน้ำมันได้เลยดังนั้นเราไม่ต้องคิดเลยว่าเรื่องการแข่งขันเนี่ยจะทำยังไงให้ราคาถูกกว่าเราต้องคิดใหม่ว่าคนไหนล่ะที่จะอยากมาใช้รถยนต์ไฟฟ้าเขาก็เลยคิดว่าจะไปจับกลุ่มคนที่เป็นไฮอินคัมนะครับไฮเซกเมนต์ก่อนคนที่มีรายได้เยอะแล้วคนที่มีรายได้เยอะจะซื้อรถธรรมดาไปทำไมใช่ไหมครับเขาก็เลยคุยกับทีมวิศวกรของ Tesla ว่าเราเนี่ยไม่ต้องสนใจแล้วนะว่าจะมาทำรถยนต์ให้คนทั่วไปใช้เราทำรถยนต์ที่เป็นซุปเปอร์คาร์นะครับที่เป็นรถแข่งเนี่ยรถสปอร์ตเนี่ยมาให้คนเนี่ยที่มีเงินจะจ่ายเนี่ยให้เขาซื้อรถยนต์ของเราไปเลยดีกว่าเพราะถ้าสมมติว่าคนพวกนี้เขาซื้อไปแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับคนก็จะเริ่มเห็นว่ารถยนต์ไฟฟ้ามันดีนะแล้วคนรวยๆเนี่ยคนที่ไฮโซเขาก็ใช้กันสุดท้ายคนก็จะอยากได้รถยนต์ไฟฟ้ามากขึ้นนี่คือวิสัยทัศน์ของอีลอนมัสก์นะครับที่มองขาดตั้งแต่วินาทีแรกที่เข้ามาบริหารงานของ Tesla เลยทีเดียวซึ่งก็เลยเป็นที่มานะครับที่ในปี2008เนี่ย Tesla เปิดตัวรถยนต์นะครับด้วยโมเดลที่มีชื่อว่า Tesla Roadster ครับเป็นรถแข่งนะครับรถสปอร์ตที่ดีไซน์เนี่ยสวยหรูเลยครับเหมือนรถสปอร์ตเลยแล้วก็สามารถขับเคลื่อนตั้งแต่0ถึง60ไมล์ต่อชั่วโมงเนี่ยได้เวลาเพียงแค่ 3.7 วินาทีเท่านั้นและการชาร์จด้วยไฟฟ้าครั้งนึงเนี่ยสามารถวิ่งได้ไกลถึง250ไมล์และพอเป็นอย่างนี้ครับพอพูดถึงเรื่องความเร็วพอพูดถึงเรื่องรถแข่งแล้วเนี่ยคนที่มาซื้อรถระดับนี้ได้เขาไม่ได้สนใจแล้วครับว่าจะถูกหรือแพงแต่ถ้ามันสวยถ้ามันเท่และสมรรถนะมันดีเนี่ยสุดท้ายแพงเท่าไหร่เขาก็ยอมซื้อครับเป็นที่มานะครับที่ Tesla เนี่ยเติบโตขึ้นมาได้จากโมเดลนี้แล้วสุดท้ายครับคนทั่วไปก็อยากได้มากขึ้น Tesla ก็เลยสามารถที่จะออกโมเดล 3ออกโมเดล X ขึ้นมาขายให้กับคนทั่วไปได้ด้วยแต่ว่าจุดสำคัญอยู่ตรงนี้ครับเรื่องข
ของเทสลาเนี่ยสุดท้ายอีลอนมัสก์ก็ยังไปเจอต้นต่อแห่งความแพงนะครับว่าเหตุผลที่รถน้ำมันมันถูกกว่าเพราะมันผลิตเยอะไงแต่ว่ารถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยมีคนผลิตอยู่ไม่กี่คนต้นทุนมันเลยแพงและต้นทุนที่แพงที่สุดนะครับนั่นก็คือต้นทุนของแบตเตอรี่ครับเขาก็เลยสนใจที่จะสร้างโรงงานใหม่นะครับเป็นกิกะแฟคทอรี่ครับเพื่อที่จะก้าวขึ้นมานะครับเป็นคนที่สร้างแล้วก็ผลิตอุปกรณ์เหล่านี้ครับให้มันได้เยอะที่สุดในโลกนะครับแล้วก็ถูกที่สุดในโลกด้วยอีลอนมัสก์นะครับยังก่อตั้งบริษัทที่มีชื่อว่า Solar City นะครับซึ่งเป็นบริษัทที่ทำเกี่ยวกับโซลาร์เซลล์ครับเพื่อให้ทุกคนเนี่ยทุกบ้านนะครับสามารถผลิตไฟฟ้าด้วยตัวเองเนี่ยได้มากขึ้นครับแล้วคนก็จะได้ใช้พลังงานสะอาดเป็นไฟฟ้าเนี่ยกันมากขึ้นด้วยแล้วก็อีกบริษัทนึงที่หลายคนเนี่ยน่าจะเคยเห็นจากข่าวนะครับนั่นก็คือบริษัท Boring Company ครับบริษัทนี้นะครับอีลอนมัสก์เนี่ยตั้งขึ้นมาครับโดยที่เขาบอกว่าการเดินทางเนี่ยด้วยเครื่องบินมันเร็วไม่พอแล้วครับเขาเนี่ยอยากจะสร้างอีกอย่างนึงนะครับนั่นก็คือขุดอุโมงค์ใต้ดินเลยครับแล้วก็ให้คนเนี่ยพอเข้าไปนะครับรถยนต์เนี่ยพอเข้าไปแล้วสามารถที่จะเคลื่อนที่เนี่ยไปได้ไกลมากนะครับด้วยเวลาที่เร็วมากเหมือนกันด้วยอุโมงค์ที่สร้างขึ้นมานะครับให้มันพอดิบพอดีกับขนาดนะฮะทำให้เวลาเคลื่อนที่เคลื่อนไหวเนี่ยมันก็จะไปได้เร็วมากนะครับเหมือนกับในหนังในโลกอนาคตยังไงอย่างนั้นและมีเรื่องเล่าอีกเรื่องหนึ่งนะครับนั่นก็คือตอนที่อีลอนมัสก์บอกว่าเงินเขาหมดแล้วครับไม่มีเงินพอที่จะเอามาพัฒนาบริษัทต่อเขาก็เลยตัดสินใจนะครับที่จะสร้างของเล่นขึ้นมานะครับชิ้นหนึ่งก็คือปืนไฟครับปืนที่พ่นไฟได้จริงๆเนี่ยซึ่งเป็นปืนของ The Boring Company นี่แหละครับซึ่งตั้งราคาขายไว้นะครับประมาณ500ดอลลาร์สหรัฐแล้วก็ภายใน4วันเนี่ยครับขายไปได้หมด 20,000 กระบอกนะครับทำให้อีลอนมัสก์นะครับมีเงินเข้ามาในกระเป๋าครับ10ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ300กว่าล้านบาทเพื่อเอามาพัฒนาบริษัทต่อนั่นเองก็เลยเป็นที่มานะครับของคำที่เขามีการเปรียบเทียบกันว่าวิธีหาเงิน100ล้านเนี่ยบางคนใช้เวลาทั้งชีวิตบางคนใช้เวลาแค่10ปีบางคนอาจจะต้องใช้เวลาศึกษาวิจัยอะไรเป็นเวลานานนะครับหรือถ้าคุณอยากมี100ล้านเนี่ยคุณแค่เกิดมาเป็นอีลอนมัสก์ครับทั้งหมดนี้คือเรื่องราวที่มาที่ไปนะครับที่ผมอยากจะเอามาเล่าให้ทุกคนฟังครับถึงประวัติของอัจฉริยะบุคคลคนนี้บุคคลที่แม้กระทั่งมาเวลนะครับก็ยังเปรียบเลยนะครับว่าอีลอนมัสก์เนี่ยคือไอรอนแมนในชีวิตแห่งความเป็นจริงสำหรับคุณได้เรียนรู้อะไรบ้างครับตัวผมเองนะครับมีอยู่หลายข้อเลยที่ผมได้เรียนรู้จากเรื่องนี้แต่ผมสรุปให้มาชัดๆทั้งหมดในประมาณ3ข้อด้วยกันนะครับข้อแรกครับคุณทำธุรกิจไปทำไมหลายคนนะครับอยากทำธุรกิจเพราะอยากได้เงินนะครับอยากจะรวยซึ่งมันก็ไม่ใช่เรื่องผิดนะครับแต่ว่าวันนี้ครับเราได้เรียนรู้คำหนึ่งจากอีลอนมัสก์นั่นก็คือคำว่า serial entrepreneur ครับเพราะความสุขของเขาเป้าหมายในชีวิตเขาเนี่ยไม่ได้อยากจะมีแค่เงินเพื่อใช้ชีวิตไปวันๆแต่เขามีเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นครับเขาอยากจะทำให้โลกเนี่ยดีขึ้นในทุกๆวันเขาอยากจะให้มนุษยชาติไม่สูญพันธุ์ก็เลยก่อตั้ง SpaceX ขึ้นมาเขาอยากจะให้คนเนี่ยเดินทางได้เร็วขึ้นก็เลยก่อตั้ง The Boring Company เขาเนี่ยอยากจะให้มนุษยชาตินะครับโลกของเราเนี่ยมันดีขึ้นครับมันสดใสขึ้นมีมลภาวะน้อยลงก็เลยเข้าไปมีส่วนร่วมกับบริษัท Tesla นะครับนี่คือตัวอย่างนะฮะของคนที่เป็น Serial Entrepreneur ครับเพราะเขามีความสุขกับการทำธุรกิจไม่ได้มีความสุขกับการใช้เงินนั่นเองครับแล้วก็ข้อ2นะครับข้อที่สำคัญมากๆและผมชอบมากๆเลยนะครับนั่นก็คือการตั้งเดทไลน์ให้กับตัวเองครับเพราะถ้าสมมติว่าคุณเนี่ยตั้งเดทไลน์ให้ตัวเองไว้ว่า5ปีจะประสบความสำเร็จ10ปีจะประสบความสำเร็จคุณอาจจะใช้เวลา10ปีหรือมากกว่านั้นแต่ถ้าคุณตั้งเวลาให้น้อยกว่านั้นเหมือนกับที่คุณตั้งเวลาเก็บบ้านทำความสะอาดบ้านครับถ้าตั้งไว้ว่า30วันเสร็จมันจะใช้30วันพอดีแต่ถ้าคุณตั้งเวลาไว้4ชั่วโมงคุณก็จะรีบครับลุกลี้ลุกหล่นนะครับแล้วก็ตั้งใจทำให้มันเสร็จใน4ชั่วโมงซึ่งเรื่องนี้ก็น่าจะเอาไปปรับประยุกต์ใช้กับชีวิตแล้วก็ธุรกิจเราได้นะครับแล้วก็เรื่องสุดท้ายครับที่ผมได้เรียนรู้จากอีลอนมัสก์เลยนั่นก็คือความสำเร็จไม่มีอะไรตายตัวครับอย่ายึดติดกับตำราต่างๆอย่ายึดติดกับ how to นะครับ1 2 3 4ต้องทำยังไงถึงจะประสบความสำเร็จเช่นถ้าอีลอนมัสก์บอกว่าอยากจะได้เงินเนี่ย10ล้านดอลลาร์เพื่อมาทำธุรกิจหลายคนอาจจะบอกว่าถ้าไปเปิดตำราดูต้องไปกู้แบงค์นะครับต้องไประดมทุนต้องไปขอยืมเงินเพื่อนแต่สิ่งที่อีลอนมัสก์ทำคือคิดปืนไฟขึ้นมาขายครับปรากฏว่าขายดิบขายดีแล้วเขาก็ได้เงินไม่ได้เอาไปใช้นะฮะแต่เอาไปลงทุนเอาไปพัฒนาสินค้าของเขาต่อไปนี่คือทั้งหมดทั้งมวลที่ผมได้เรียนรู้จากบุคคลคนนี้ครับถ้าคุณสนใจเรื่องนี้นะครับคุณอาจจะชอบอีกเรื่องนึงครับนั่นก็คือประวัติที่ไปที่มานะครับของ Starbucks ครับว่าจากร้านกาแฟเล็กๆกลายเป็นร้านที่ประสบความสำเร็จระดับโลกได้ยังไงเขายังเป็นต้นแบบนะครับของคนที่เป็นผู้นำเนี่ยระดับโลกคนที่มีภาวะผู้นำมากที่สุดเป็นผู้นำที่เก่งที่สุดในโลกเนี่ยหลายคนยกย่องให้เขาคนนี้คนนี้คือ Howard Schultz นะครับเจ้าของ Starbucks และเป็นคนที่ทำให้ Starbucks มาไกลได้อย่างทุกวันนี้ครับถ้าใครสนใจและยังไม่ได้ฟังนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์ไว้ให้ในท็อปคอมเมนต์ก็ตามกลับไปฟังกันได้นะครับและสำหรับตอนนี้ครับอย่าลืมฝากกดไลค์คลิปวิดีโอนี้นะครับ Subscribe ติดตามแล้วก็กดกระดิ่งกันไว้ด้วยคุณจะได้ไม่พลาดความรู้ธุรกิจดีๆที่ผมจะเอามาเล่าให้ฟังนอกห้องเรียนแบบนี้ทุกวันครับและตอนนี้นะครับมีอีกช่องทางนึงให้ติดตามกันแล้วนั่นก็คือ Facebook Fanpage นพพงศธรครับผมเอาข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆนะครับเช่นข่าวงานแข่งสตาร์ทอัพนะครับหรือว่างานพิชชิ่งเพื่อให้ทุนเนี่ยเพื่อเอาไปเข้าแซนด์บ็อกซ์ต่างๆนานาเนี่ยผมก็ไปโพสต์ไว้ใน Facebook นะครับก็อย่าลืมกดเข้าไปกดไลค์แล้วก็ติดตามก
ันได้นะครับสำหรับตอนนี้อย่าลืมฝากกดแชร์คลิปวิดีโอนี้ให้เพื่อนๆคุณด้วยครับเพื่อนๆคุณที่อาจจะกำลังอยากทำธุรกิจเขาจะได้มีไอเดียดีๆมีแรงบันดาลใจอย่างอีลอนมัสก์นะครับเอาไปปรับประยุกต์ใช้กันและเหมือนเดิมนะครับใครอยากให้ผมเล่าเรื่องไหนให้ฟังอยากให้มาแชร์เรื่องอะไรอย่าลืมคอมเมนต์ไว้เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังและสำหรับวันนี้ผมไปแล้วสวัสดีครับถ้าหากว่าคุณชอบฝาก Subscribe ติดตามกันด้วยนะครับตอนใหม่ๆออกมาจะได้ไม่พลาดกันแล้วก็ฝากกดไลค์ก็อย่าลืมกดแชร์กันด้วยนะครับวันนี้ผมไปแล้วอย่าลืมเข้ามาเก็บอาหารสมองกันทุกสัปดาห์กับผมนพพงศธรสวัสดีครับ